ตามคำถามต้องห้ามหากคุณมีความปรารถนามบางคั้งร่ำรวยหรือปรารถนาความสำเร็จในด้านใดก็ตามของชีวิตนะคะ หนึ่งเลยนะคะคือคุณห้ามถามว่าแล้วมันจะมาอย่างไงนะคะความฝันความปรารถนาของคุณมันจะมาได้ยังไงอย่าถามตัวเองเด็ดขาดนะคะและสองเลยนะคะคืออย่าถามว่าเมื่อไรมันจะมานะคะถ้าหากคุณมีเป้าหมายมีความฝันแล้วนะคะทุกความฝันทุกเป้าหมายนั้นมันเป็นเมล็ดพันธุ์และมันมีระยะเวลาในการเติบโตค่ะอย่าถามเลยนะคะว่าจะมาเมื่อไรนะคะรู้อย่างแน่ชัด ว่ามันมาแน่นอนนะคะและสามเลยนะคะอย่าถามเด็ดขาดว่าแล้วใครจะมาช่วยทำให้ความฝันความปรารถนาของเราเป็นจริงนะคะ เพราะถ้าหากคุณมีความฝันมีเป้าหมายมีความปรารถนานะคะมันจะสามารถทําให้คุณนะคะดึงดูดนะคะสิ่งหรือผู้คนที่จะมาเกื้อกูลสนับสนุนให้คุณประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะอย่าได้ถามตัวเองเด็ดขาดนะคะทั้งสามคำถามนี้นะคะหากเมื่อไรที่คุณถามตัวเองนะคะความฝันของคุณนะคะอาจจะ ตายลงไปเลยนะคะแล้วก็ไม่งอกเงยนะคะหรือแม้กระทั่งอาจจะโตนะคะแล้วก็ช้ามากๆนะคะจงนะคะลงมือทำตามเป้าหมายตามความฝันของคุณด้วยความสุขและความสนุกระหว่างการที่คุณรอมเมล็ดพันธุ์ของคุณจเจริญเติบโตงอกเงยงอกงามนะคะหากวันนี้คุณมีความฝันคุณมีเป้าหมายไม่ว่าอยากร่ำรวยมั่งคั่งในด้านใดก็ตามะค่ะรู้ไว้เลยว่ามัน เกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพียงแค่รอระยะเวลาในการเติบโตด้วยความสุขและความสนุกนะคะถ้าคุณมีความฝันมีเป้าหมายแล้วรู้สึกมีพลังนั่นหมายความว่าคุณมาถูกทางแล้วค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ